สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่11มิถุนายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตพระราชทานพระราชบรกาศให้ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเสด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเฝ้าทูลอองพระบาทโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่10มิถุนายน2562เวลา 14:55 นาทีตามเวลาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งเร็วกว่าที่ประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 224เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติ President Nicolau Lobato กรุงดิลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตนายดนัยการพจน์เอกอัครราชทูตณกรุงดิลีอธิบดีกรมพิธีการทูตและกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศฝ่ายทหารบกและฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงดิลีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสมากกว่า400ปีจนเมื่อโปรตุเกสถอนตัวไปในปีพ.ศ. 2518อินโดนีเซียจึงเข้าปกครองติมอร์เลสเตประกาศเอกราชได้สำเร็จในปีพ.ศ. 2545จากการสนับสนุนของสหประชาชาติซึ่งเข้าไปจัดตั้งกองกำลังนานาชาติรักษาสันติภาพหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในปีพ.ศ. 2542หลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมติมอร์พลาซ่าราชทานพระราชวโรกาสให้อธิบดีกรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนำครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการปฏิบัติหน้าที่ได้แก่นายจูลิโอซิเมเนสมาเดราได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2558เป็นครูในพื้นที่ภูเขาทุรกันดารการเดินทางลำบากต้องพักอาศัยกับชาวบ้านและกลับออกมาช่วงวันหยุดรักและภูมิใจในอาชีพครูมากมีแนวคิดให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางออกแบบกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้สร้างกระบวนการคิดกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับผู้ปกครองและคนในชุมชนเงินรางวัลที่ได้นำไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานที่เรียนและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางลีโอโปดินาโจอานากูเตเรสได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2560ปัจจุบันเป็นครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาเซนต์โจเซและเป็นผู้บริหารจัดการโรงเรียนอีก7แห่งในจังหวัดเบาเกาเป็นครูสอนภาษาที่มีทักษะความชำนาญได้ร่วมมือกับชุมชนเปิดหลักสูตรคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนในเครือรัฐออสเตรเลียหลายแห่งใส่ใจการพัฒนาโรงเรียนอบรมครูและนักเรียนเรื่องการเกษตรการทำปุ๋ยอินทรีย์การกำจัดศัตรูพืชการปลูกป่าสุขอนามัยครูนักเรียนนำเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้ไปใช้สร้างถังเก็บน้ำโรงเรียนให้ชุมชนเข้ามาใช้ได้ด้วยซื้อเครื่องกรองน้ำปรับปรุงห้องเรียนทำห้องสมุดขนาดเล็กจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายกับชุมชนเช่นการเดินป่าการสร้างอาคารนางลูเดสรังเจลกอลซาเวสเป็นผู้ที่จะได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2562ในเดือนตุลาคมนี้สอนอยู่ในพื้นที่ชนบทเมืองมาตาตาจังหวัดแอมิรามีส่วนสำคัญในการร่างหลักสูตรประถมศึกษาของติมอร์ออกแบบสื่อการเรียนการสอนคู่มือครูและกิจกรรมนักเรียนแบ่งปันประสบการณ์แนวการสอนที่ดีให้แก่เพื่อนครูอย่างสม่ำเสมอส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติเพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์เลสเตทุก2ปี
ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงเป็นต้นแบบของครูพัฒนาต่อยอดความรู้ในทุกด้านทรงเห็นถึงความสำคัญของครูที่ทุ่มเทสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของลูกศิษย์และการศึกษาในทางที่ดีขึ้นเวลา 17:40 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมติมอร์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางรูเซเดอเจซุสโซอาเรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเยาวชนและการกีฬาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตถวายพระกรยาหารค่ำนายโฮเซรามอสโอฮอตาอดีตประธานาธิบดีติมอร์เลสเตผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีพ.ศ. 2539และนางดูเซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเยาวชนและการกีฬาชื่นชมการทรงงานที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ติมอร์เลสเตไม่เฉพาะแต่การศึกษาหรือรางวัลครูดีเด่นยังได้พระราชทานความช่วยเหลือเรื่องการเกษตรในโรงเรียนและบรรจุเป็นหลักสูตรสอนระดับประถมศึกษาช่วยเด็กและชุมชนให้มีแหล่งอาหารและโภชนาการดีโครงการเกษตรโรงเรียนจะช่วยการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการได้ดีเนื่องจากเด็กติมอร์ประมาณ50%แคร์แกรนเด็กที่สุขภาพดีย่อมพร้อมจะเรียนรู้ได้มากกว่าเด็กที่ขาดสารอาหารดังคำพูดที่ว่าสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงดิลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเททองหล่อพระประธานและพระมหาเถระสามองค์เพื่ออัญเชิญประดิษฐานในวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวันนี้เวลา 17:47 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังวัดเกศรศิรคุณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรจากนั้นทรงเททองหล่อพระประธานและพระมหาเถระสามองค์เพื่ออัญเชิญประดิษฐานในวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนสำหรับพระประธานนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีมีพระวินิจฉัยให้จัดสร้างขึ้นเป็นพระพุทธรูปปางมรวิชัยเป็นปูนปั้นสีขาวทั้งองค์ขนาดหน้าตาก224 เซนติเมตรความสูงจากองค์พระถึงพระเกศ329 เซนติเมตรยกฐาน3 ชั้นน้ำหนัก 4,000 กิโลกรัมความกว้างฐานพระ308 เซนติเมตรความสูงฐานพระ179 เซนติเมตรประดับอักษรพระนามจอพอโดยศาสตราจารย์วิชัยสิทธิรัตน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ออกแบบและปั้นองค์พระประธานส่วนพระเถระสามองค์จะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานด้านหน้าองค์พระประธานซึ่งอาจารย์มานะไทยวัฒนกุลเป็นผู้ออกแบบและปั้นมีน้ำหนักองค์ละ80 กิโลกรัมประกอบด้วยหลวงปู่เสากันตัดสีโลอยู่ด้านขวาของพระประธานหลวงปู่ม่านภูริทัตโตอยู่ด้านซ้ายของพระประธานและหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนอยู่ตรงกลางเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาปฏิบัติภาวนาและรำลึกถึงคุณูปการทั้งในทางโลกและทางธรรมซึ่งพระเถระดังกล่าวถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติดีและทำดีในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสร้างเสริมประเทศชาติโอกาสนี้ทอดพระเนตรยอดฉัตรทองคำที่ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อเมื่อวันที่12 สิงหาคม 2561เพื่อนำขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์โดยยอดฉัตรทองคำมีความสูง113 เซนติเมตรกว้าง33 เซนติเมตรใช้ทองคำที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในการหล่อทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์และสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ในเดือนมิถุนายน2563ทูลกระหม่อมหญิงอบุญรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety
ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีดร.จรูญชัยศรรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางพิชญาเมืองเนารองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายดุสิตสิงห์คิรีผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธโนไทยเอื้ออมรรัตน์นายพานุวิทย์อุปปิงและนางสาวอธิชารักษาลิขิตเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วยโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.รักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน15วันพระราชทานศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 10:29 น.ณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน15วันพระราชทานศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเมื่อวันที่26 พฤษภาคม 2562สิริอายุได้99ปีในการนี้ผู้แทนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยถวายความเคารพพระราชอาสน์จากนั้นนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีลพระราชาคณะให้ศีลจบพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วผู้แทนพระองค์ได้ประเคนสำรับภัตตาหารแด่ผู้เป็นประธานสงฆ์สำรับภัตตาหารนอกนั้นให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จได้ทอดพระไตร10ไตรพระสงฆ์บังสุกุลผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนักเป็นเวลา21วันนับตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมถึงวันที่17มิถุนายน2562เวลา 18:49 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรัญธาดากัณณสูตรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพในเวลา 19:00 น.รวมทั้งเข้าไว้อาลัยเคารพศพได้ระหว่างเวลา 15:00 น.ถึง 18:00 น.และระหว่างเวลา 19:30 น.ถึง 20:30 น.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พื้นที่ภายในสนามเสือป่าพระราชวังดุสิตเป็นสถานที่จอดรถยนต์ชั่วคราวของผู้เข้าร่วมงานและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบ100วันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานสองนายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบวันนี้เวลา10นาฬิกาณบ้านเลขที่118ทับ1หมู่13ตำบลกะลุบอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเอกรัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติอาสาสมัครทหารพรานมูฮัมหมัดรีสวานมัสแซเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งอาสาสมัครทหารพรานมูฮัมหมัดรีสวานมัสแซเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่11หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือบริเวณบ้านบือแนปีแยหมู่1ตำบลปาลุกาสามเมาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสขณะกลับจากพบปะแหล่งข่าวภาคประชาชนในพื้นที่ตลาดเขตเทศบาลตำบลต้นไทรเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562เวลา 11 นาฬิกาณบ้านเลขที่13หมู่1ตำบลปูโยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเอกรัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติอาสาสมัครทหารพรานสมชายเชิญชมพูเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งอาสาสมัครทหารพรานสมชายเชิญชมพูเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันกับอาสาสมัครทหารพรานมูฮัมหมัดรีสวานมะแซการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติฟ้าผ่าในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดมหาสารคามวันนี้นะที่ว่าการอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติฟ้าผ่าในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจำนวน2ครอบครัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานแก่นายช่วงจงจอหออายุ81ปีที่สูญเสียลูกชายคือนายพงจงจอหออายุ41ปีจากภัยธรรมชาติฟ้าผ่าเมื่อวันที่7เมษายน2562ณหมู่ที่10ตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันและแก่นางทองชันนามวงอายุ53ปีที่สูญเสียลูกชายคือนายจรัญสำราญสุขอายุ38ปีจากภัยธรรมชาติฟ้าผ่าเมื่อวันที่3พฤษภาคม2562ณหมู่ที่37ตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันการได้รับเงินพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดมิได้วันนี้ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติฟ้าผ่าโดยมีนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานแก่นายสุรัตน์เศรษฐไทยสงสามีของนางสุพลเศรษฐไทยสงซึ่งนางสุพลเศรษฐไทยสงอายุ59ปีเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติฟ้าผ่าเมื่อวันที่17เมษายน2562ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้กล่าวให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตขอให้มีกำลังใจที่ดีในการดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงเซวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพลานามัยแข็งแรงอาทินางชันแลมมีใหญ่รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ